เรียนท่านสื่อมวลชนผ่านไปถึงพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้ท่านอดีตรัฐมนตรีประเสริฐจันทราวงศ์ทองท่านอดีตส.ส.โกศลปฐมะและผมมานุสรเอี่ยมสะอาดนะครับเดินทางมาที่กกต.เพื่อที่จะมายื่นเอกสารหลักฐานบางส่วนหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้ส่งเรื่องมาที่กกต.เรียบร้อยแล้วกรณีของการมีพฤติการหรือการดำเนินการที่อาจเข้าข่ายหรือสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมายสืบเนื่องจากในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยนะครับในหลายอำเภอมีประชาชนเนี่ยมาร้องเรียนกับอดีตผู้สมัครส.ส.ของเราแล้วว่าที่ผู้สมัครของเราว่ามีการดำเนินการของกลุ่มการเมืองพรรคการเมืองหลายกลุ่มหลายพรรคด้วยกันลักษณะคล้ายๆกันก็คือการเจาะเข้าไปในอสม.หรืออาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านในจังหวัดนครราชสีมาเพื่อจะขอสำเนาบัตรประชาชนบางส่วนอ้างว่าจะนำไปเป็นข้อมูลหลักฐานในการสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองหนึ่งซึ่งเราไม่ขอเอ่ยนามตรงนี้บางส่วนบอกว่ารวบรวมไปเพื่อจะให้กับกลุ่มการเมืองหนึ่งที่กำลังรอจะจดทะเบียนเป็นพรรคการเมืองและจะได้มีช็อตคัทเอาข้อมูลของสมาชิกมารอไว้ก่อนบางส่วนบอกว่าคนที่พลาดจากการถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนถ้าอยากจะสมัครใหม่ก็ให้ส่งสำเนาบัตรประชาชนมามีหลายๆเหตุผลครับที่ไปแจ้งกับชาวบ้านชาวบ้านก็คืออสม.ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักก็มาร้องกับว่าที่ผู้สมัครของเราอดีตส.ส.ของเราว่าเขาไม่สบายใจในฐานะที่เป็นคนรักประเทศชาติบ้านเมืองรักประชาธิปไตยการกระทำแบบนี้มันเข้าข่ายหรือสุ่มเสี่ยงต่อการซื้อเสียงล่วงหน้าหรือการกระทำผิดกฎหมายหรือไม่ดังนั้นเมื่อเราได้รับทราบเราก็แถลงแล้วก็ส่งเอกสารให้กับกกต.ไปแล้วนะฮะครั้งแรกหลังจากนั้นท่านโกศลปฐมะก็ได้มาอธิบายเพิ่มเติมแต่ว่าเหมือนมีความพยายามจะตัดตอนว่าเป็นการดำเนินการของพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวเท่านั้นซึ่งมีการไปยื่นกันเมื่อวานนี้ที่กกต.นครราชสีมาวันนี้เรามาอธิบายไม่ได้ไปกล่าวโทษใครแต่ในฐานะที่เราเป็นสถาบันการเมืองเป็นพรรคการเมืองที่เป็นที่พึ่งที่หวังของประชาชนเมื่อประชาชนมาร้องด้วยความไม่สบายใจเราก็เห็นว่ากกต.ซึ่งมีปรัชญาการทำงานว่าสุจริตและเที่ยงธรรมเราก็จึงนำเอกสารข้อมูลหลักฐานมาแล้วแมสเซจหลักที่เราต้องการสื่อสารก็คือว่าเราไม่ได้ร้องยุบพรรคใครไม่เราไม่ได้ชี้ว่าใครถูกใครผิดแต่มีพฤติการเบื้องต้นที่เราสำรวจในเบื้องต้นว่ามีการให้ประชาชนส่งสำเนาบัตรประชาชนจริงมีอสม.ได้รับผลกระทบจริงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในหลายเบอร์จริงส่วนกกต.จะไปดูข้อกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องเช่นพ.ร.บ.พรรคการเมืองหรือพ.ร.บ.การเลือกตั้งส.ส.หรืออื่นใดก็ตามแต่แม้ว่าจะยังไม่มีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งกกต.ก็จะเป็นหน้าที่ในการบอกเราเพื่อให้หลักของสุจริตเที่ยงธรรม free and fair เสรีและเป็นธรรมได้เกิดขึ้นเบื้องต้นเป็นที่มาของการนำเอกสารมายื่นในวันนี้ซึ่งเป็นการยื่นอย่างเป็นทางการครั้งแรกแต่ก่อนหน้านี้เราได้ยื่นไปแล้วก็เรียนท่านนักบุญเสริมครับขออนุญาตเพิ่มเติมนะเรียนพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็ผ่านไปยังพี่น้องประชาชนเหตุการณ์ดังกล่าวนี่ปรากฏหลายพื้นที่ในเขตหลายอำเภอในโคราชต้องเรียนว่าขณะนี้นั้นมีกลุ่มบุคคลได้บันเก็บรวบรวมบัตรประชาชนโดยทำความสับสนให้กับพี่น้องประชาชนว่าเอาบัตรประชาชนดังกล่าวนี้ไปทำเนินการอะไรนะครับผมได้ไปดูกฎหมายเกี่ยวกับพรรคการเมืองนะครับในมาตรา30เขาบอกไว้ว่าห้ามพรรคการเมืองหรือกลุ่มบุคคลใดครับได้เอาเงินหรือผลตอบแทนที่เป็นประโยชน์อย่างอื่นนะครับไปให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยหวังประโยชน์จากการรับสมัครสมาชิกพรรคการเมืองโดยผู้นั้นอาจจะไม่เต็มใจนะครับจริงๆแล้วการสมัครสมาชิกพรรคการเมืองนั้นเป็นการสมัครด้วยความสมัครใจนะครับไม่ใช่ว่ามีการจัดตั้งเป็นระบบอย่างนี้เพราะนั้นเรื่องนี้ทำความสับสนให้กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่งนะครับวันนี้พวกเรามาเพื่อให้กกต.หรือจะเข้าไปสืบข้อเท็จจริงแล้วก็ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าขณะนี้นั้นการเลือกตั้งก็ใกล้เข้ามา
เราเชื่อว่ากกต.นั้นจะให้ความบริสุทธิ์ยุติธรรมและความเป็นธรรมในกรณีดังกล่าวได้เจตนาไม่มีเรื่องที่จะไปกลั่นแกล้งพรรคการเมืองพรรคใดนะครับเพียงแต่อยากให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วก็เรื่องดังกล่าวที่เกิดขึ้นในนครราชสีมาเองเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ขัดต่อพ.ร.บ.พรรคการเมืองแล้วก็ขัดต่อคำสั่งคสช.ก็เรียนทุกท่านเอาไว้นะว่าเราหวังกกต.เป็นที่พึ่งแล้วก็หวังว่าเรื่องนี้คงจะได้คำตอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในไม่ช้านี้ครับเรียนถามเพิ่มเติมนิดนึงนะกรณีการขอบัตรสำเนาบัตรประชาชนไปนอกจากการขอสำเนาบัตรประชาชนแล้วยังมีการจูงใจให้เข้าเป็นสมาชิกโดยวิธีการใช้เงินใช้ทองอะไรในลักษณะนี้มีปรากฏแล้วก็มีพยานหลักฐานหรือว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่พร้อมจะมาเป็นพยานมากน้อยแค่ไหนครับได้ข่าวอย่างนั้นนะครับว่าคนที่เดินเข้าไปหาเนี่ยได้รับค่าตอบแทนนะครับแล้วก็ถ้าได้จำนวนเท่านั้นเนี่ยก็สามารถไปเบิกได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องนี้เราได้ใส่หลักฐานไว้ในซองเอกสารที่ได้ยื่นกับกกต.เรียบร้อยแล้วนะครับขอบอกตัวเลขได้ไหมฮะตัวเลขเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นจำนวนนะจำนวนยิ่งทำมากได้มากอย่างเช่นคนเดินเนี่ยคนเดินเนี่ยทราบมาว่าเนี่ยได้ใบหนึ่งสิบบาทเฉพาะคนเดินนะครับส่วนคนที่สมัครเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะได้มากกว่านั้นแต่ตัวเลขนี้เอกสารส่วนหนึ่งเราได้ยื่นกกต.ไปแล้วนะครับอยากให้กระทรวงนี้เพิ่มครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับผมได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องชาวอสม.ที่รักความยุติธรรมและต้องการให้การเลือกตั้งครั้งที่จะมีขึ้นนะครับเป็นไปด้วยความสุจริตนะครับแต่พี่น้องประชาชนเขามาร้องเรียนว่ามีพฤติกรรมกลุ่มการเมืองหลายกลุ่มนะครับแต่ที่มีหลักฐานที่อย่างที่ท่านอนุสรท่านประเสริฐเรียนให้ท่านสื่อมวลชนทราบแล้วว่าเราได้รวบรวมหลักฐานให้กับกกต.นะครับเพื่อที่ไปสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงหาผู้ที่รับผิดชอบหาคนที่มีพฤติกรรมที่กระทำผิดกฎหมายมาลงโทษแล้วก็ทำการให้การเลือกตั้งที่จะมีถึงเป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรมส่วนที่พี่น้องประชาชนที่เขาบอกว่ามีคนติดต่อมานะครับแล้วก็ลักษณะให้เงินคนละ 1,000 บาทเพื่อที่จะไปหาสมาชิกโดยคนที่ได้รับเงินส่วนมากจะเป็นประธานอสม.ตำบลนะครับที่พร้อมที่จะมาให้การกับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นะครับต่อไปถ้าหากท่านจะไปแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมก็พี่น้องประชาชนก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือนะครับว่ารับเงินจากใครมอบหมายให้ไปทำหน้าที่อะไรนะครับรวบรวมบัตรประชาชนจากคนกลุ่มไหนนะครับพร้อมที่จะมาให้การแล้วก็ให้ข้อมูลอย่างเต็มที่แล้วก็เต็มใจครับผมมีประชาชนเข้ามาร้องเรียนตอนนี้ประเมินได้มากน้อยแค่ไหนแล้วฮะตัวเลขของพี่น้องที่มาร้องเรียนตอนนี้จะมีเป็นกลุ่มฮะเพราะว่าณขณะนี้เขาทำเป็นบางตำบลบางอำเภอแล้วก็กระจายทั่วจังหวัดนครราชสีมาครับผมก่อนหน้านี้มีพรรคการเมืองหนึ่งนะที่ถูกอ้างชื่อถึงว่ามีการกระทำในลักษณะที่จะเข้าข่ายลักษณะเช่นนี้แล้วก็ทางตัวแทนเขาหรือโฆษกพรรคเนี่ยก็พยายามจะออกมาว่าจะใช้ข้อกฎหมายในการเล่นงานกับหรือว่าฟ้องร้องครับตรงนี้เรามีความกังวลมากน้อยแค่ไหนว่าถ้ามีหนึ่งในผู้ที่ถูกกล่าวถึงหรือว่าอ้างชื่อถึงที่เราส่งไปที่กกต.เนี่ยจะฟ้องกลับเนี่ยเราเตรียมการเตรียมทำงานตรงนี้อย่างไรบ้างผมก็ขออนุญาตเน้นย้ำนะครับว่าเราไม่ได้มาร้องยุบพรรคหรือไม่ได้มาชี้ว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยเป็นการกระทำความผิดหรือไม่อย่างไรแต่เพียงแต่ว่าเราเป็นสถาบันทางการเมือง
เมื่อประชาชนเขาเดือดเนื้อร้อนใจสงสัยว่าเอาบัตรเข้าไปทำไมถ้าเราจะเก็บเรื่องไว้เฉยๆเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นการทำหน้าที่ที่ไม่สมบูรณ์ดังนั้นเมื่อเรารับเรื่องเสร็จเรียบร้อยเราก็ตรวจสอบเอาเฉพาะในพื้นที่ของท่านโกศลปฐมะเฉพาะในพื้นที่ท่านประเสริฐจันทรรงทองมีกรณีนี้เกิดขึ้นจริงและเราย้ำอีกครั้งนะครับว่าเราไม่ได้ระบุเจาะจงพรรคใดพรรคหนึ่งและเราก็บอกว่ามีการใช้กลยุทธ์อาจจะจงใจให้ประชาชนสับสนอาจจะจงใจในการบิดเบือนหรือเกิดการสื่อสารที่ผิดพลาดสามารถเกิดได้หมดแต่วันนี้มันเกิดความผิดพลาดแล้วเกิดความวุ่นวายในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเราเข้าใจว่าน่าจะมีอีกหลายจังหวัดหลายพื้นที่เกิดแบบนี้ดังนั้นสิ่งที่ผมอยากฝากก็คือว่าวันนี้ไม่ใช่เราเห็นว่าใกล้ๆจะมีเลือกตั้งแล้วก็มาสร้างความวุ่นวายไม่ใช่นะเลือกตั้งเราคาดหวังว่าจะเกิด24กุมภาพันธ์62แต่กระบวนการในการเดินไปสู่วันเลือกตั้งเนี่ยทุกภาคส่วนต้องช่วยกันในการที่เราไม่เป็นการเลือกตั้งที่ฟรีแอนด์แฟร์ดังนั้นผมย้ำอีกครั้งนะฮะว่าวันนี้เรานำข้อมูลมาส่งให้ไม่ได้เฉพาะเจาะจงหรือชี้เป้าพรรคใดพรรคหนึ่งหรือกลุ่มการเมืองใดกลุ่มการเมืองหนึ่งทั้งหมดในเอกสารมีบุคคลจริงมีชื่อจริงมีเอกสารหลักฐานจริงก็อยากให้กกต.ได้ทำงานก่อนส่วนจะเข้าข่ายในการกระทำความผิดของกลุ่มการเมืองไหนพรรคการเมืองไหนเราก็จะว่าเป็นหน้าที่กกต.ซึ่งเราก็เคารพและก็เชื่อมั่นในการทำงานกกต.เมื่อสักครู่ได้คุยกับคุณสรอัตแกนนำของภูมิใจไทยไหมคะถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้คุยครับคือคุณสรอัตเนี่ยเป็นนายกสมาคมปตส.ผมเนี่ยเป็นสมาชิกสมาคมซึ่งสมาคมอยู่ตรงนี้ก็คุยกันเรื่องทั่วไปครับไม่ได้เกี่ยวกับประเด็นนี้ครับแล้วมีประชาชนที่ถูกเก็บบัตรประชาชนในนี้กี่ใบครับเอาเฉพาะที่ท่านโกศลอยู่ประมาณแล้วก็ท่านที่ต้องเรียนนายกนะว่าขณะนี้เนี่ยแค่ทุกอำเภอในโคราชกำลังเริ่มทำบางอำเภอนี่หลายพันใบแล้วเป้าหมายเขาเนี่ยทั่วโคราชเนี่ยจะทำลักษณะแบบนี้ก็คือการให้ผลตอบแทนนะแล้วก็ยิ่งทำมากก็ยิ่งได้ผลตอบแทนมากซึ่งเป็นการผิดกฎหมายพรรคการเมืองผมเข้าใจว่าตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างการเริ่มต้นน่าจะเป็นหลักเข้าหลักหมื่นแล้วทั่วโคราชหลายหมื่นแล้วนะครับตอนนี้คำสั่งคสช.เนี่ยในเรื่องของการชุมนุม5คนยังมีผลอยู่ห้ามเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยในพื้นที่โคราชเองในพื้นที่ทหารเนี่ยตรงนี้ไม่มีการเข้าไปดูแลเลยค่ะคืออยากให้ทหารเนี่ยเข้าไปสอดส่องดูแลเช่นเดียวกันตอนในอย่างนี้เนี่ยคือที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมใช้คำว่าเราเกิดคำถามและประชาชนก็ตั้งคำถามว่าเช่นการแถลงข่าวของแกนนำพรรคเพื่อไทยแถลง3คนนะแต่คนนั่งข้างล่างยืนข้างล่างโดนด้วยแต่ว่ากลุ่มการเมืองหนึ่งผมไม่เอ่ยชื่อครับวันดีคืนดีก็ไปพบแท็กซี่วันดีคืนดีไปพบกำนันผู้ใหญ่บ้านในสถานที่นั้นๆเนี่ยคนประชุมหลายครั้งเป็นร้อยคำถามที่เราตั้งก็คือว่านี่มีการบังคับใช้กฎหมายแบบ2มาตรฐานหรือไม่มันมีการเลือกปฏิบัติของทหารหรือเปล่าในพื้นที่ผมคิดว่าเป็นคำถามที่ประชาชนตั้งคำถามว่าทำไมกลุ่มนั้นทำได้หรือพรรคตรงกันข้ามกับรัฐบาลไม่สามารถทำได้ผมว่าประชาชนมีคำถามกับThank you.